ต่ายโพสแบบนี้ไม่ไหวโดนแซะแรงจนหน้าชาอีกหนึ่งคู่รักที่โดนแซะไม่เลิกเลยจริงๆค่ะสำหรับกระต่ายพนิภากับสามีครูไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาประกาศยอมรับว่าคบหาดูใจกันจริงและมีลูกชายด้วยกันแล้ว1คนก็มีทั้งแฟนคลับให้กำลังใจแล้วชาวเน็ตบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ตามแซะทุกครั้งเวลาพวกเขาเคลื่อนไหวอะไรอย่างล่าสุดกระต่ายโพสภาพครูไพบูลย์พร้อมระบุข้อความว่าวันสบายๆหลังลอยกระทงเสร็จคุยงานโปรเจกต์โฆษณากับผู้ใหญ่เสร็จก่อนกลับบ้านขอผ่อนคลายพักผ่อนชิลๆ1วันครับท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมความน่ารักแน่นอนค่ะไม่พ้นเจอแซะแรงต่อเนื่อง